lên mấy hôm thì bạn của mình có gợi ý cho mình một bộ phim để xem trong đợt nghỉ dịch này, đó là bộ Together the Series, hay tên tiếng Việt còn có gọi là Vì Chúng Ta Là Một Đôi. Phim này thì cũng chiếu được cách đây 1 năm rồi, nhưng theo mình tìm hiểu thì có vẻ khá là hot. Lúc này sẽ xem thử official trailer của phim để xem là thế nào nhé. Mình cũng có xem trước hai diễn viên chính của bộ phim, đó là Brian and Will, thì khá là mê man nhan sắc của Brian luôn ý, cực kỳ đẹp trai luôn. Để bây giờ thử xem là let's go cùng xem nhé. สวัสดีครับผมทายคนชิคๆส่วนข้างๆผมก็คือแฟนทายครับ Oh my gosh. Oh my god. Đúng là phim. À nhỉ, đúng là phim phim boy love của Thái. Đi vào lòng luôn đấy, ngay câu đầu tiên. Bạn này đáng yêu kinh khủng luôn. สวัสดีครับผมทายคนชิคๆส่วนข้างๆผมก็คือหัวไทยngay đoạn đầu không biết dùng từ nào để nói luôn ý, kiểu đi thẳng vào lòng người luôn ý. Nhìn là biết ai là công ai là thủ rồi. ผมมาชื่อไทยส่วนนี้เนี่ยมันชื่อว่าสารวัตรว่าจริงจังเนี่ยชีวิตผมช่วงเนี้ยต้องมาพัวพันอยู่กับคนอย่างมันเนี่ยแหละและสิ่งที่ผมต้องเจอทุกวันก็คือแบบเนี้ยดูมันทำกับผมแต่ละอย่างดิจับนมมึงหน่อยได้ปะมีแต่ดีๆทั้งนั้นบ้า Oh my godness กันก็กัสอ oh. Tôi không thể nói được từ này luôn. Xem mình có nửa phút rồi lại thấy hấp dẫn rồi. เนี่ยและที่ต้องเป็นแบบเนี้ยเราชื่อตีนเราชอบนายฮะก็เพราะคนเนี้ยเราชื่อตีนเราชื่อกรีน sorry เดี๋ยวเราชื่อกรีนเลยให้ไทยน่ารักที่สุดเลยไทยจ๋าไทยไทยไทยแต่สำหรับในช่วงเดียวที่เต้นของบ้านนายว่าไทยหรือว่าไทยก็หันมาคบผู้ชายเลยดีวะมึงจะบ้าเหรอให้หาผู้ชายมาแกล้งเป็นแฟนมึงไอ้กีนก็ได้ยอมแพ้สักทีนาทีเนี้ยไม่มีใครเหมาะเป็นผู้ชายคนนี้แล้วเว้ยทำไมคุณดูเราแล้ววันนี้ผมมาเล่นแทนให้รุ่นพี่เฉยๆขออนุญาตไม่แนะนำตัวนะครับเชี่ยแม่งหล่อมาจากไหนวะเป้าหมายของเราเป็นคนเก็บตัวไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซไม่เล่นไอจีกูว่าโอเคเด็ดชายเยอะคงดูไลน์อ่ะคงดูเฟซก็คงอินสตาล้วนว้ากูหาวิธีให้มึงได้ละถ้ามึงหาทางเข้าชมรมเดียวกับมันได้มึงก็จะได้เจอมันบ่อยๆแล้วใช่ปะยืนนี่เริ่มจากขอดพื้นฐานก่อนขอดซีบอดบอสจับก็ผิดแล้วขอดแค่นี้ยังดีไม่ได้เชี่ยสารวัตรเลิกวายได้แหละแล้วก็เลือกเอาว่าจะลุยต่อหรือว่าหาคนใหม่ไม่ยิ่งมันยากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งเหมาะคนชิคๆอย่างกูเว้ยไอ้วัดกูไม่คุยกับคนแปลกหน้ากูขอ5นาทีกูให้มึง5 4 3 2เป็นแฟนกูนะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นระหว่างผมกับไอ้สารวัตรนอกจากขอดพื้นฐานเนี่ยมึงรู้ขอดอื่นอีกปะไม่รู้จักเลยครับมึงรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยผมรู้จักสารวัตรเพราะมันทำให้ผมอยากเล่นกีตาร์ตอนไหนตัวเฟตตัวแหละเก็บฟิล์มบอยเลิฟนี่แบบดุ้งคู่ผมเองเลยดับชัดงอนติงล้วนเอ็มชีเบสมวยสารวัตรโอเคคุณไม่หอบอ้ำสิเอ็มชีเบสสารวัตรเก่าแต่เรามีไว้รักนะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่อย่ามาแข่งเรื่องความรักสิช้าจังเลยเว้ยได้ข่าวว่ามึงไม่เจอคนหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอที่งานสัมมนาอะไรนั่นเมื่อไหร่จะพาเปิดตัววะรับสมัครเด็กเกมบอลสดตัวไหมครับแต่กูไม่ได้อยากได้เด็กเกียนแบบมึงบอกว่าเรามาเรียนรู้กันยังไม่ต้องชอบมากก็ได้แต่ลองเปิดใจกันนะ
ไม่เคยหรอกหรือว่าไม่เคยแน่นั่นแหละครับพวกเราสองคนเป็นแฟนกันขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคนที่เกิดมาคู่กันแล้วกันนะครับOkay, but I mean, let's xem some trailer của bộ Together the series rồi. Cực kỳ ưng luôn ý, bộ đúng gu của mình, kiểu thanh xuân vườn trường đấy. Rồi trong phim này thì lúc ấn tượng đầu tiên khi mà mình tìm hiểu về hai nhân vật chính thì mình khá là thích, mình có thích bạn Bri hơn. Và trong này là đóng vai Sarah đúng không nhỉ? Kiểu nhan sắc nhìn là đã thấy thích rồi. Mình cảm giác bạn này hình như có like một chút. Nhưng mà sau khi xem xong toàn cả bộ phim thì thấy mình nghĩ là mình sẽ đổ bạn Win hơn. Tại vì kiểu có một cái không khí, bạn ấy tạo ra một cái không khí rất là vui vẻ và tươi sáng. Chỉ cần cười một cái thôi là kiểu cảm giác xung quanh tỏa sáng luôn ý. Chắc chắn mình sẽ xem bộ này. Và ngoài ra thì mình thấy hình như còn có hai couple phụ nữa khá là đáng yêu, nhưng mà chưa biết mối quan hệ của các nhân vật như trong này như thế nào. Ok, chắc chắn là sau này không biết mình chưa biết là bộ này là có khoảng bao nhiêu tập đây, nhưng mà sẽ cố gắng cày hết bộ này càng sớm càng tốt, sau đó thì mình sẽ review cho các bạn. Mặc dù là mình cảm thấy là mình hơi bị out of date, bộ này hình như có vẻ nổi và đã chiếu từ cách đây khoảng 1 năm rồi, nhưng mà bây giờ thì bạn mình mới giới thiệu cho mình xem. Vì thực từ trước thì mình khá là ít xem phim Thái này, mình cảm thấy nó hơi xoắn não, mình thích những cái gì mà nó kiểu giải trí nhẹ nhàng thôi. Ok, thế là mình kết thúc video reaction của mình hôm nay rồi. Nếu mà có video nào hay thì các bạn nhớ comment ở phía dưới để mình xem nhá. Yeah. Okay, goodbye. See you. Bye bye.